นะครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ดอกไม้เหล็กเนี่ยเขามาชกกันบนสังเวียนบ้างดีกว่านะฮะกับมวยคู่นี้ครับพิกัด61และ62กิโลกรัมนะครับสาวแกร่งนะฮะที่มาจากสเปนคนนี้เนี่ยนะฮะเธอคาใจครับผมจากการพ่ายแพ้ครั้งที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในแมตช์นี้เธอขอล้างตาครับผมจากสาวพันแกร่งดีกรีแชมป์จาก101นะครับผมและแน่นอนครับผมเราจะมาดูกันครับว่าครั้งที่แล้วที่เธอพ่ายแพ้ไปจะเป็นการตอกย้ำหรือว่าเธอจะคว้าชัยชนะกลับบ้านไปในครั้งนี้ครับผมแน่นอนครับสำหรับไฟนี้นะครับผมมีโบนัสพิเศษเหมือนกันนะครับถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเตอร์ซินมอบให้เลย 10,000 บาทครับแต่ถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับ Alright and now it is time for the third fight of tonight between Thailand and Spain Let's give it up for Maisha Katz from SpainTwenty-five years of age with a record of 21 wins. อาวุธรุนแรงแข็งแกร่งต่อยในยุโรปมาเพียบนะฮะศอกหนักสุดอันตรายเลยครับสำหรับสาวคนนี้และในค่ำคืนนี้ตั้งใจมาล้างแค้นเต็มที่ครับและตอนนี้นะฮะขอต้อนรับฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ๋งจากร้อยเอ็ดนี่นะฮะคือฟ้าสีทองอายุ24ปีนะฮะวันนี้มาในน้ำหนัก61กิโลกรัมเบากว่าไม่ใช่แคท1กิโลกรัมครับผมชนะมาแล้ว29ครั้งครับนี่คือดีกรีแชมป์มวยไทยหญิงเตะต่อยอย่างรุนแรงและแน่นอนครับสำหรับผู้ตัดสินสุดสวยอยู่บนเวทีของเรานะครับคุณสุภัทราเข็มทองคำคู่ที่3ครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับต่อน้ำหนักกันอีกแล้วครับ61กับ62กิโลกรัมครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ๋งวันนี้จะเจอกับนักมวยสเปนนะครับรายที่2ครับไมเชอร์คาร์ดฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ๋งนั้นวัย24ปีครับ170ซมนักสู้จากจังหวัด101ลูกหลานพระพละบดีครับนี่ภายใต้การสนับสนุนของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตครับสถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิครับไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้แม่ต้องชื่นชมแล้วครับไม่ทิ้งการศึกษาครับและที่สำคัญครับเอานี่นะครับรางวัลค่าตัวนี่นะครับไปเป็นทุนการศึกษานะครับส่งตัวเองเรียนจบจนระดับปริญญาโทเลยครับเด็กคนนี้พอติดมวยทีมชาติแล้วก็คว้าเหรียญมานี่แม่หาตัวคุณพ่อเจอเลยครับคุณมารุธครับชีวิตน่าสนใจครับชีวิตของฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ๋งอ่ะไปบุกประวัติคู่ต่อสู้บ้างครับสำหรับไมชาคาสนะครับนักมวยสเปนนะครับปัจจุบันอายุ25ปีครับสูง169ซมปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับครับครับไฟล่าสุดนี้ก็เจอกันในมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับปรากฏว่าฟ้าสีทองเนี่ยชนะคะแนนมาครับก็เลยทำให้ทางด้านของไมชาคาสนี่ข้องใจครับกลับไปฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะล้างตากันนะครับในวันนี้ข้อสำคัญได้1กิโลกรัมด้วยครับจะมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับสัปดาห์หน้าครับของดีเลยครับหนักเจอหนักครับไม่น่าจะครบยกครับคู่นี้จากการประกบคู่กันมาราศีสิงห์อยุธยาไฟยิมครับกับไรซ่าอามัดเนซานครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับติดตามกันได้ครับเสาร์อาทิตย์ครับอย่างที่เรียนไว้อีกคู่นึงครับแล้วก็สาวกตัญญูนะครับทางด้านของนีน่าเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับจะทำการแก้มือกันกับซาบ้าเชอร์กุยครับนักมวยสาวฝรั่งเศสครับเห็นหน้าตาน่ารักอย่างนี้โอ้โหเดินลุยเรียกว่าโอ้โหลุยสะบัดเลยนะครับใครที่เป็น FC ก็คงจำหน้าตากันดีครับเกมการต่อสู้ดูลีลาการไหว้ครูครับทางด้านของไมชาจากสเปนแล้วครับหน้าที่ของน้องพีทครับพีทภูระหงสุภตาเข็มทองคำนี่ก็เป็นอดีตนักมวยดังเหมือนกันครับน้องพีทเล่นกีฬาเก่งหลายชนิดนะครับแหมวันนี้เบคแฮมมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับทางด้านของฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ๋งสิทธิ์ซ้ออึ๋งนี่ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งครับอยู่ในทีมงานของสอสมหมายครับก็มีซ้ออึ๋งแหละครับให้การสนับสนุนคนถอดมงคลนี่เมื่อวานก็เพิ่งชนะไบรอันอาเรวาโต้ไปนะครับแหมเมื่อช่วงบ่ายนี่ยังคล้องแขนอยู่เลยนะครับเบคแฮมเมื่อวานนี่โดนเตะแขนบวมไปเหมือนกันครับนี่คือเกมการต่อสู้ล้วนๆครับสดๆจากสนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับ
ติดตามทางช่อง8ครับกฎหมายเลข27ครับจันทร์ถึงศุกร์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ5ทุ่มครับช่อง8ไฟท์ไนท์มวยพันเดือดคัดสรรคู่เดือดเดือดให้แฟนๆได้เสพกันก่อนนอนนะครับติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์ครับช่อง8ศึกมวยพันเดือดสำหรับคู่นี้ก็น่าจะเดือดครับต่อยกันเป็นคู่เป็นยกที่4นะครับเพราะว่าเจอกันมาครั้งที่แล้วนี่3ยกนี่โอ้โหแลกกันชุ่มโชคเลยครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับจบปริญญาโทแล้วสบายใจแล้วครับคุณมนุษย์ครับศึกษามหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตครับสถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิครับปริญญาโทผลงานของฟ้าสีทองก่อนหน้านั้นก็จบจากรั้วพละศึกษาแล้วครับเด็กคนนี้แหมเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆครับชกมวยก็เก่งเรียนก็ใช้ได้แต่ว่าบนเวทีต้องระวังครับเห็นหน้าเข้าไปนี่ไม่ชาเนี่ยงัดศอกเข้าไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่จากสปีดออฟสยามมวยไทยยิมครับวันนี้เปิดเกมติดวงในเลยครับสำหรับไม่ชาคาร์ดนะครับเอาละครับเจอหมัดของฟ้าสีทองโอ้เร็วจริงๆครับวันนี้ฟ้าสีทองถ้าเป็นลูกพระพละบดีเขาต้องบอกว่าฟ้าสีทองพองอัมไพครับพละเป็นใหญ่ในปัตตภีว่าอย่างนั้นครับตีเข้าไปครับเรื่องของกีฬานี่ครับเอาจุดเด่นมาโชว์เลยครับทางด้านของฟ้าสีทองสับศอกแทงซ้ายเอาครับไม่ชาวันนี้อย่าลืมว่าได้1กิโลมีส่วนหรือไม่วันนี้แตกไปแล้ว2คู่เลยครับมาดูคู่นี้ครับมวยหญิงแตกหรือเปล่าครับเอาครับรายการเดียวหลายๆคู่นี่60เข็มมีมาแล้วครับทีนี้เหมารวมกันนะครับแต่ถ้าน็อกกันด้วยของดีอย่างศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไต่ก้านคอเข่าร้อยศอกกลับแอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทครับถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 บาทจากแอนเดอร์สันครับโอ้โหภูนภูพันกันเลยครับตอนนี้คู่นี้น่าจะเป็นสงครามวงในกันเลยครับออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมายิ้มไล่ครับไม่ช้ายังส่งยิ้มให้กับฟ้าสีทองครับวันนี้เตรียมตัวมาดีครับสำหรับฟ้าสีทองครับดูนิ่งขึ้นเยอะนะครับสภาพร่างกายเริ่มจะเข้าที่ครับแหมจิ้มใบหน้าสลับลำตัวครับเข่าแต่ละลูกครับโยนเข้าไปแหมมียัดสู้ด้วยครับไม่ช้าไม่ธรรมดาครับนักมวยจากสเปนเรากล้าพูดได้เลยนะครับช่อง8นี้เป็นช่องที่ปลุกกระแสมวยหญิงให้คึกคักกันอีกครั้งนึงครับอ้าวครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครับความทัดเทียมเท่าเทียมกันครับในเรื่องของเกมการกีฬาผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงก็ทำได้ครับดูครับจังหวะบินตีเข่าโอ้โหหมัดขวาครับเต็มๆส่งก่อนหมดยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับวันนี้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่เป็นมวยคู่หญิงคู่แรกแล้วก็คู่เดียวของวันนี้ครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซออื่นกับไมช่าคาจากสเปนดูสีหน้าแล้วสดชื่นครับทางด้านของฟ้าสีทองสิทธิ์ซออื่นครับยังไม่มีความวิตกกังวลอะไรครับนี่ครับจังหวะแลกแข้งกันครับคนหนึ่งหันล่างคนหนึ่งหันบนครับปักศอกแลกหมัดแม่ค้ำสู้เลยครับทางด้านของไมช่าได้1กิโลครับมีส่วนหรือไม่ยันและแทงซ้ายครับลูกเสียบซ้ายนี่สวยงามครับฟ้าสีทองจังหวะดึงครับกิ้มขวาครับแทงซ้ายสวนโอ้โหผมกล้องนี่ช็อตนับพอดีครับนี่ครับเข่าของฟ้าสีทองครับวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีครับต่อไปพี่ซ้อมอยู่กับสาวสิงห์เลยครับสาวสิงห์ทาวิ่งเช้าเย็นรู้หน้าที่มีวินัยครับดูแลร่างกายให้ดีครับสิ่งเสพติดอบายมุขอย่าไปข้องเกี่ยวครับมันไม่ดีอยู่แล้วครับสิ่งเสพติดครับใครๆก็ทราบดีไปต่อครับเดินหน้าต่อไปครับยก2ชีวิตคือการต่อสู้บนเวทีโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับทางด้านของฟ้าสีทองครับเดินหน้าเบียดเข้าไปโยนเข่าซ้ายแม่วันนี้มานิ่งมากครับฟ้าสีทองต้องระวังคมศอกครับไม่ช้านี่พยายามจะสะบัดด้วยศอกครับเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะจับทิศจับทางกันได้เลยครับรู้แล้วครับว่าจะต้องต่อยกันยังไงลูกนี้ยกเทมาชาคานี่ก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับนะครับทรงผมมวยผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี่มีโอกาสติดนวมครับพอไปถักเป็นก้อนเป็นจุกน
น้องๆ นักมวยหญิงควรจะถักผมแบบนี้นะครับเวลาต่อยวันเสาร์นะครับเวลาโลบนวมไปโดนจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอ้โหบุกเข้ามาก็เจอเข่าครับฟ้าสีทองดักด้วยเข่าครับวันนี้แก้เกมมาดีครับประกบในนี่ตอนนี้มาชาคาร์เริ่มจะทำอะไรไม่ได้เริ่มจะบี้หนักนะครับฟ้าสีทองโอ้โหเตะเฉียวหน้าครับมาไม่ชาแกพยายามจะสะบัดศอกนะครับแหมทำโป๊ะเข้าไปเนี่ยจะซึมแจกเลยนะครับครับปิดโอ้ล้มเข้าไปโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับแหมดีว่าไม่โดนนะครับเป่าปากแล้วครับไม่ชาคาร์ครับตอนนี้ครับโอ้โหวันนี้ฟ้าสีทองต่อยละเอียดมากครับจิ้มขวาและแทงซ้ายนะครับถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นก็ต้องบอกว่าแม่กดใต้ให้ไม่ทันเลยครับอาวุธของฟ้าสีทองในขณะที่ไมช่าคัทก็พยายามเร่งขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะนี้สู้ไม่ได้ครับศอกครับไมช่านี่จะฟันศอกแล้วนะครับพี่เลี้ยงทีมงานสั่งสะบัดศอกแล้วจากสปิริตออฟสยามมวยไทยยิมจิ้มไปบริเวณหน้าอกโอ้โหเจอหมัดที่เข้าไม่ติดครับไมช่าคัทเอ้าสวนเหมือนกันครับแทงอีกทีนึงค้ำโอ้ยหักศอกสวยครับฟ้าสีทองบวกอีกทีนึงไม่มีกลัวเหมือนกันครับไมช่าต่างคนต่างแลกศอกกันครับเมื่อสักครู่โอ้แต่ว่าตอนนี้ครับติดในและตีมันเหลือเกินครับฟ้าสีทองต้องรีบเอานวมป้ายหน้าครับมองหน้าพี่เลี้ยงเลยครับทางด้านของไมช่าครับพี่เลี้ยงทีมงานของไมช่านี่สั่งให้ลุยให้โบกอย่างเดียวครับโอ้วันนี้ต่อยสวยครับฟ้าสีทองไม่เร่งครับออกแบบเนื้อนี่ครับโอ้ยต้องชมไมช่าครับโดนหนักๆแต่ว่ายังไม่ยุบยังไม่สะดุ้งครับแสดงว่าร่างกายเปรี้ยมากโอ้โหกดลงมาตีครับแหมวันนี้ทัวร์ถูกใจแฟนๆ FC ของทางด้านฟ้าสีทองเลยครับฟอร์มดีกว่าครั้งที่แล้วครับเจอกันคราวที่แล้วนี่ยังสูสีครับร่างกายเริ่มจะเข้าที่ครับพูดง่ายๆครับนี่ครับต้องฟิตซ้อมให้สม่ำเสมอครับปิดเกี่ยวมาตีไม่มีรายการก็ต้องดูแลสุขภาพครับเอาละครับหมดยกครับยก2ที่ผ่านมาต้องบอกว่าสงครามเข่าสงครามแข้งสงครามกำปั้นเลยครับทั้งคู่ครับอาวุธออกได้ดีออกได้สวยทั้งคู่โอ้รับถึงหัวจิตหัวใจครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าสีทองหรือว่าไมช่าคาร์ดแข็งแกร่งครับดูครับไม่ยอมนั่งครับก็มาสังเวียนนี้ต้องเต็มที่ครับไม่มีเรื่องของเกมการพนันอยู่แล้วครับนี่ครับอาวุธล้วนเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับทำให้กีฬามวยไทยนั้นส่งคุณค่ามากขึ้นครับนี่จับเกี่ยวแล้วยกดันล้มลงไปแม่แทงซ้ายนี่แทงสวยมากครับฟ้าสีทองเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าแทงซ้ายสวยครับสังเกตดูนะครับสะบัดศอกครับไมช่าแล้วดูความลูกนี้ยั้งเอาไว้ได้ครับสวยงามครับสปอร์ตเกิร์ลมาแล้วครับจากห้องแพทย์สดๆร้อนๆครับคู่แรกมิลานบัคเทอรี่ครับมิลานเบาะๆครับ7เข็มครับแหมตอนนี้สาวสิงสอโซพิษก็ลุ้นอยู่หน้าจอนะครับเป็นคู่ซ้อมคู่ปล้ำให้กับทางด้านของฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ่งเลยครับก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของทีมมวยหญิงช่อง8นะครับโอ้ยแลกกันครับไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงๆครับไมช่าพลังเหลือเฟือทั้งคู่ครับวันนี้ไม่แข็งแกร่งนี่ยืนระยะยากครับสังเวียนนี้9นาทีก็จริง3ยกแต่ว่าแม่บีบเกมให้ต่อยกันตลอดนะครับโอ้โหตัดศอกเข้าไปแม่แตกไม่แตกครับศอกของฟ้าสีทองครับสะบัดเข้าไปโดนเต็มๆนี่ส่วนใหญ่ไม่แตกครับโดนเฉียวๆงัดบางๆนี่แตกดีนักแลครับคุณมารุตตอนนี้พี่เลี้ยงมุมน้ำเงินจากภูเก็ตไฟคลับก็บอกให้เดินนะครับเดินอย่างเดียวเลยครับไมช่าคาร์ดโอ้ยพยายามจะเสี่ยงศอกครับเล่นของมีคมแล้วครับยังไม่แน่นะครับเกมการชกยังไม่จบครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับไมช่าคาร์ดสาวจากสเปนไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับมาดูครับแรงปะทะจะอยู่ที่ทางใครครับน้องพีชใช้แรงเยอะเลยครับสุภัตตาเข็มทองคำโอ้ยตันศอกครับอีกแล้วแทงซ้ายนี่ครับสังเกตดูครับฟ้าสีทองนี่แทงซ้ายสวยนะครับเป็นมวยขวาก็จริงแต่ว่าเสียบซ้ายสวยงามมาก
โอ้โหดูครับกดมาตีกดมาแทงแต่ละลูกดูระบบการหายใจยังสบายๆครับฟ้าสีทองโอ้โหเข้าไปเจอแม่ไม้ชาก็สวนเหมือนกันครับโอ้ยโดนครับฟ้าสีทองครึ่งปากครึ่งจมูกครับแม่นี่ครับทำไมต้องสวมยางกันฟันครับเป็นอุปกรณ์ที่เซฟฟันกับลิ้นเป็นอย่างดีครับแม่เพ้อๆขนาดสวมยางกันฟันนี่ร่วงคาปากเลยครับมีมันแล้วนะครับฟันเปี้ยงเอาไปกัดยางกันฟันไม่แน่นอีกบ้วนยางกันฟันมันดิฟันหลุดมาเลยนะครับคุณมารุตแม่ยกนิ้วเริ่มแรงมาแล้วครับแก้ด้วยศอกแล้วก็เข่าครับไม่ใช่ขาครับน่ากลัวเหมือนกันครับไม่ช่ายิ่งปลายยิ่งแรงครับเอาละครับนิ่งไม่ได้นะครับฟ้าสีทองวัดกันที่ความแข็งแกร่งวัดกันที่พลังแล้วครับคู่นี้มีพอๆกันมีเหลือเฟือพอๆกันครับต่อยไปที่ลำตัวขึ้นหน้าแล้วครับมาชุดนะครับไม่ถอยนะครับฟ้าสีทองไม่ถอยเหมือนกันไม่ถอยเหมือนกันครับเอาละครับถอยแล้วได้ใจครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ใครหยุดจะเหนื่อยครับสังเวียนนี่เอาโอ้โหไม่ห่วงสวยไม่ห่วงเก็บไม่ห่วงแตกครับใส่กันเต็มสปีดครับเป็น3ยก9นาทีที่ส่งคุณค่าจริงๆครับโอ้โหโดนเข่าลอยเข้าใส่ครับนี่ครับเด้งสู้เหมือนกันครับทางด้านมาชาคาร์ดอยากดูอาวุธอยากดูศิลปะต้องมารายการนี้ครับช่วงปลายโอ้ยดูผู้หญิงเตะก้านคอครับแม่จะเล่นรางวัลพิเศษจากอันดาซินนะครับโอ้โหนี่ครับพอเปิดเกมรุกแล้วชกดีครับฟ้าสีทองครับ9นาทีเต็มๆครับนี่ครับสุดยอดครับภาพแบบนี้ไวใกล้เคียงกันครับฟ้าสีทอง24ไมช่า25โอ้ได้เลือดกำเดาจมูกทะลักมานิดหน่อยครับก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับไมช่าก็เต็มที่ครับแม่ฟ้าสีทองสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับต่อยได้สนุกจริงๆครับ3ยกไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2ครับทั้งคู่นี่โอ้โหใส่กันทุกยกครับดูภาพช้าครับนี่จิ้มลำตัวไปก่อนนะครับไมช่าคาร์ดต้นยกมานี่มาแรงครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหฟันศอกพวกนี้เต็มขมับนะครับอย่างนี้ไม่แตกครับเผลอๆโนครับช้ำอู้ใบหูครับใบหูที่แดงกลับเลยครับนี่ต่างคนต่างพุ่งศอกเข้าไปครับแทงซ้ายครับมวยขวาแต่แทงซ้ายสวยครับขณะที่ไมชานี่เริ่มแรกนี่เข่าโยนเข่าลอยครับสวยงามมากเต็มๆเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับไมชาคาร์ดลูกนี้ครับดักเข่าได้สวยครับไม่ชาคัสจะเข้ามาต่อยครับเจอศอกไปอีกทีนึงถึงกับชะงักไปเหมือนกันครับลูกนี้ครับโอ้โหถ้าร่วงลงไปนี่แอนเดอร์ซินนี่แจกแน่นอนครับเตะเลยหัวไหล่นี่ถือว่าเป็นก้านคอหมดนะครับนารายณ์บันเสียนเรียกว่าเตะก้านคอครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่ครับภาพที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเหนือชัยชนะเหนืออื่นใดอ่ะพบคุณกายครับเชิญครับมวยหญิงในค่ำคืนนี้นี่มันสุดๆกันไปเลยนะฮะโอ้โหชนกันอย่างกับรถถังวิ่งชนกันเลยครับมันขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะฮะมีแค่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับแต่สำหรับวันนี้ผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักมวยฝ่ายแดงฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ่งนะครับยินดีด้วยครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะฮะsportsmanship ของทั้ง2คนนี่ดีมากๆเลยนะฮะต่อยกันมวยไทยซุปเปอร์แชมป์